่ยนอ่ะเมื่อกี้เวงหน้าเปลี่ยนหรือเปล่าทุกคนตกใจหรือเปล่าโอ้โหเวงอ๋อโอเคครับนะเมื่อกี้พี่เข้ากล้องไงมีกล้องนี่ไงติ๊กต็อกเดี๋ยวอ๋อเหรอคะแบบเนี้ยก็เหมือนที่เป็นเราอ๋อเขาติ๊กต็อกเหรอคะตายแล้วติ๊กต็อกติ๊กต็อกเหรอคะต้องปิดหน่อยเดี๋ยวโดนเดี๋ยวพี่เอาเวงถามถึงผลงานวันนี้ก่อนลูกก็พูดตรงๆว่าซ่าคิดว่าซ่าพอใจในผลงานซ่ามากๆนะคะวันนี้แต่ว่าอาจจะขยับมากไม่ได้เพราะว่าพูดตรงๆก็พร็อพใหญ่มากทุกคนเห็นแล้วคือมันหนักนะคะทุกคนแล้วก็พยายามทำเต็มที่สุดก็แบบล่าเริงนะคะเป็นความเป็นซันฟลาวออกมาแบบว่าระบำนะคะได้เห็นแม่มาซีนโฮสอยู่ว่าปีที่แล้วก็อยากดูทองการตะวันกันแต่เขาไม่ได้ดูแต่ปีนี้โอ้เต็มอิ่มมากหลอดทั้งใช่ครับมาทั้งทุ่งเลยนะคะทุกคนชอบกันไหมคะชอบสวยมากแบบคือแบบอลังการมากหนักไหมเว้ยถามก่อนหนักมากค่ะที่ลากพูดตรงว่าชุดไม่หนักเท่าไหร่ค่ะแต่ตรงที่ลากนะคะแบบสั่นสั่นเออนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็ผ่านไปได้ด้วยดีใช่ค่ะทำเต็มที่ไม่มีอะไรผิดพลาดสำหรับตัวเราเองใช่ค่ะมีหนูมีไหมคะไปมากไปมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทากับหนูมีไหมคะขอบคุณนะคะแต่วันนี้เราเห็นสัตว์เราเห็นวานิซ่าเนี่ยในรอบชุดชาติพันธุ์เชียงใหม่วันนี้สวยมากขอบคุณนะคะเลยเป๊ะเลยขอบคุณนะคะแต่วันนี้เหมือนแถมความสดใสเข้ามาเพิ่มอีกนิดนึงใช่ค่ะมีความสดใสนะคะเพราะว่าตัวเองต้องมีบทบาท Sunflower นะคะแต่ว่าคราวที่เรากินกันหลักก็จะมีความแบบนิดนึงค่ะก็แบบว่าเปลี่ยนบริบทนะคะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเห็นวันซ่าเป็นควีนแล้วอยากมีความล่าเริงเข้ามาบ้างอยากมีความจอยๆบ้างก็เลยจัดไปค่ะวันนี้เป็นไงบ้างคะแม่ๆชอบไหมคะวันซ่าหลายคนที่เขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเราจอยแล้วอ่ะเออแต่ที่เราพยายามเต้นนู่นนี่นั่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ตรงนั้นแต่อยากให้เราแบบวางความกดดันซาพูดตรงๆว่าซาไม่กดดันเลยซาอาชูตัวนะคะมองว่าเรากดดันมันจริงจังมากเกินไปซาตอนนั้นถามตัวเองบ่อยมากเลยว่าเขามองซาเป็นยังไงเพราะว่าซาพูดตรงว่าซาไม่กดดันเลยทีมซาสปอร์ตใจซาดีมากซามีเพื่อนในกองที่น่ารักมากโซฟีซาไม่กดดันตัวเองเลยพูดตรงๆว่าแรกๆเคยกดดันครั้งแรกๆเคยนะคะแต่ว่าพอพี่นวัดกับพี่อิงฟ้าบอกนะคะซาก็รู้สึกว่าจอยมากขึ้นเพราะว่าบอสบอกว่าให้เราจอยมากขึ้นปล่อยตัวเองให้มากขึ้นนะคะซาก็ปล่อยจอยมากขึ้นซึ่งซาคิดว่าซาเป็นตัวเองมากๆเลยแล้วก็แฮปปี้มากไม่ได้กดดันแม่ฟินก็ให้กำลังใจซาทุกวันเลยซาก็เลยมานั่งงงว่าแบบเอ๊ะทำไมคนอื่นถึงยังพูดว่าซาไม่จอยอาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกของซาด้วยพูดตรงๆว่าบุคลิกของซาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนเฟรนลี่นะคะแต่ว่าไม่ใช่คนที่แบบว่าสมมุติเจอคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักมาก่อนเอ้ย what's up brother how are you ก็ไม่ใช่อย่างนี้นะคะก็ไม่ใช่แบบนี้ก็จะแบบว่าต้องสนิทก่อนถึงจะแบบอย่างนี้นะคะแต่ก็แบบชาก็รู้ว่าจอยนะคะก็อยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็มองซาจริงๆแล้วจะรู้ว่าซาเป็นคนแบบไหนแล้วก็จะรักซาแบบที่ซาเป็นนะคะซาล่าสุดเห็นคลิปซาในห้องน้ำอะไรเกิดขึ้นมันเกิดอะไรเกิดขึ้นคะอ๋อในห้องน้ำเหรอคะก็พูดตรงว่าซาโดนว่าเยอะมากเยอะจนซาแบบว่าซามองว่ามันคืออุปทานซ่ามองว่ามันคืออุปทานนะคะเพราะว่าหลายคนสมมติซ่ายกตัวอย่างในการสมมติว่าในสายชั้นแล้วกันนะคะในโรงเรียนในสายชั้นแล้วมีคนหนึ่งชื่อเอแต่ว่าซ่าเนี่ยไม่ชอบเขาบอกว่าเนี่ยเอนิสัยไม่ดีนะแบบอย่าไปยุ่งกับเอนะเอเป็นคนหยิ่งมากเลยแล้วทีเนี้ยเพื่อนๆก็แบบฟังใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยพอเอหันมาบางทีเขาไม่ได้คิดอะไรเลยเขาแค่แบบอย่างเงี้ยเพื่อนก็อุ้ยจริงๆเอมันนิสัยไม่ดีคือซ่ามองว่ามันคืออุปทานหมู่มากกว่าเพราะว่าซ่าพูดตรงว่าซ่าเป็นคนจอยมากถ้าทุกคนเข้าไปพิมพ์ใน TikTok Vanessa Weng นะคะ TikTok Vanessa Weng เขียนเข้าไปเลย #Vanessa Weng ทุกคนจะเห็นคลิปตลกตลกซ่าเยอะมากซ่าคิดว่าซ่าก็เป็นคนนึงที่จอยมากๆนะคะอยากจะให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ติดตามซ่าจริงๆนะคะเพราะว่าพูดตรงกับบางคนที่พูดมาอาจจะไม่ได้ตามซ่าจริงด้วยซ้ำก็เลยอยากจะไม่ได้ว่าใครแต่อยากให้ทุกคนเปิดใจรับซ่าแล้วก็มาติดตามซ่าจริงๆแล้วจะเห็นว่าซ่าก็จอยแบบของซ่าค่ะค่ะวันนี้ซ่าเมื่อวานพี่ได้ดูไลฟ์แม่มอร์ฟีนเดือดมากเดือดนะแล้ววันนี้แม่มอร์ฟีนบอกว่าไม่ได้มาให้สัมภาษณ์วันนี้ซ่าเลยแล้วก็ขอย้อนกลับไปเหตุการณ์ในวันนั้นหน่อยพูดตรงนะคะว่าตอนนั้นซ่ากำลังนั่งคุยกับโซฟีอยู่คุยกันเรื่องมิสแกรนด์นั่นแหละค่ะแล้วก็อาจจะแบบว่าเตรียมวางแผนกันแป๊บนึงขอโทษนะคะทุกคนเดี๋ยวบอสบอกว่าไอ้ไม่ฟังหรอฟังนะคะก็คุยกับโซฟีแป๊บนึงแล้วทีเนี้ยทุกคนก็เงียบปุ๊บแล้วโซฟีก็สะกิดวานิสซ่าเขาพูดถึงแกนก็อะไรหรออะไรหรอหนูก็มองอะไรหรอแล้วทีเนี้ยตอนที่หันลุกขึ้นมามองอะค่ะทางห้องหันมามองหนูหนูก็เลยมองว่าแบบสายตาเดียวกันหมดเลยแล้วก็คนข้างหน้าก็ทีเนี้ยอู้คือมาซ่าก็แบบมีอะไรหรอปอนเลยซิมีอะไรเขาพูดถึงว่าอะไรแล้วทีเนี้ยซ่าก็แบบตอนจบซ่าได้ยินว่าที่น้องอยู่ตรงเนี้ยเพราะทีมซ่าเลยอุ้ยซ่าเออแบบตอนนั้นคือซ่าแบบหน้าชาแล้วทีเนี้ยคนที่อยู่หน้าซ่าก็แบบหน้าอย่างนี้เลยค่ะแบบคือพูดตรงๆวันนะตอนนั้นนะเวลานั้นน่ะก็โกรธนะคะก็โกรธต้องยอมรับว่าโกรธแล้วก็รู้สึกหน้าชาคือมันชาแบบอุ้ยอีกอย่างคือพูดตรงๆว่าเราเคยอยู่กับทำงานด้วยกันในชินในการถ่ายรูปที่สตูเขา
แต่ว่าซาเป็นคนกดง่ายหายเร็วนะคะเป็นคนกดง่ายหายเร็วมากๆเลยแล้วก็เลยแบบไม่ได้ถืออะไรมากก็มองว่าแบบเขาอาจจะพูดอย่างนั้นเพราะเป็นเกมเขาหรือเปล่าซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ไม่ได้อะไรกันเลยคือก็ยังน่ารักใส่กันถามว่าสนิทกันไหมไม่ได้สนิทขนาดนั้นนะคะแต่ว่าน่ารักใส่กันเสมอแต่ก็ตกใจนะคะตกใจมากว่าแบบอุ๊ยพูดอย่างนั้นหรอแบบสำหรับซาซามองว่าปัญหาเนี้ยทีมสระบุรี6เดือนมาแล้วเราพยายามปิดจุดนี้เพราะว่ามันพูดว่าได้เข้ารอบพระพีดีเนี่ยซาดินหลายคนพูดในกองแต่งงานด้วยกันพูดเยอะซึ่งซาแบบว่าก็ซาก็ปล่อยผ่านเพราะว่ามีสิทธิ์ทุกคนมีสิทธิ์คิดซาก็ยอมรับอะก็จริงว่าซามีแสงเพราะพี่ฟีนด้วยก็ต้องยอมรับแต่ว่าซามองว่ามันคือการดูถูกกันมากเกินไปหน่อยที่จะพูดว่าซาไม่มีอะไรดีเลยซามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะทีมล้วนๆซามองว่าแบบอันดับแรกเลยซาเป็นคนผู้เข้าประกวดสระบุรีซึ่งมีผู้เข้าประกวด40คนแต่ว่าซาเป็นคนที่พี่ฟีนเลือกถ้าซาไม่มีอะไรดีเลยพี่ซาคิดว่าพี่ฟีนคงไม่เลือกซานะคะพอย้อนเหตุการณ์ไปวันนั้นหน่อยแล้วส้มๆหมัดหลังจากเราพูดเสร็จเขาได้เดินมาหาซามองหน้ากันแต่ไม่ได้เธอมาหาค่ะแต่มองหน้ากันเฉยๆจะมองหน้ากันแต่ไม่ได้มองกันมาหาไม่ได้คุยกันด้วยแล้วหลังจากนั้นเราได้โทรหาพี่ฟีนพี่ฟินไลฟ์ขายของอยู่ค่ะซาจะโทรไปหาแต่ว่าพี่ฟินเพื่อนพี่ฟินรับสายแทนแล้วทีนี้ตอนประมาณเที่ยงคืนครึ่งซาก็จะถ่ายรอบเพื่อนพี่ฟินก็จะรับอีกแล้วทีนี้ตอนตีหนึ่งกว่าไม่แน่ใจค่ะเพื่อนพี่ฟินก็บอกว่าพี่ฟินกำลังไลฟ์อยู่ซึ่งซาก็เข้าไปดูไลฟ์นะคะพูดตรงๆว่าตอนแรกอะโกรธนะโกรธเขาแต่ว่าพอเห็นพี่ฟินไลฟ์ปุ๊บโอ้มาเต็มโอ้หนูแบบหนูสงสารเลยแต่ก็นั่นแหละค่ะหนูมองว่าคือหนูไม่ได้อะไรกับเขาอยู่แล้วทุกวันนี้พูดตรงว่าเขาได้มาขอโทษหนูวันนี้เขามาขอโทษแล้วซึ่งหนูก็พูดไปว่าพูดตรงหนูเสียความรู้สึกแต่หนูพูดว่าพี่หนูคิดว่าคำถามพี่ไม่จำเป็นต้องตอบแบบนั้นพี่พูดว่าพี่กดพี่พิมพ์พี่ก็พูดไปแต่พี่มาพูดกดหนูว่าซึ่งหนูมองว่ามันไม่ค่อยน่ารักเลยแต่ว่าหนูก็แบบไม่เป็นไรไม่ถือโทษแล้วถามว่ามัน 100% มั้ยตอนนี้ก็ต้องพูดตรงว่าเสียใจมากว่าแบบมาดูถูกกันอย่างเงี้ยค่ะเราคิดว่าสิ่งที่เขาพูดมันเป็นการดูถูกพี่มอฟฟี่แน่นอนซาคือพี่มอฟฟี่เหรออันดับแรกนะคะซามองว่าการที่ดูถูกเรามาแบบอันดับแรกซามองอันนี้พูดเลยนะคะว่าการที่มาดูถูกนางงามการคือ1เลยคุณดูถูกพีดีแล้ว2คุณดูถูกแก๊งกรุ๊ปนะคะดูถูกคณะกรรมการที่เลือกซามาพี่ฟิล์มเผยให้ซาดูเลยว่าวันนั้นซาได้ 80% จากสปอนเซอร์ทุกคนแล้วการที่คือมาดูถูกว่าทีมสระบุรีเลือกคนผิดคือการดูถูกศักยภาพของกรรมการที่เลือกซาซ่ามาด้วยแล้วซ่าถามกลับมากเลยว่าซ่าไม่ดีตรงไหนซ่าอันนี้ขออาจจะดูฟังดูแรงแต่ซ่ามองว่าแบบซ่าก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นซ่าคิดว่าซ่ามีcapability ที่มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเรื่องภาษาเรื่อง challenge ซ่าคิดว่าซ่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นรูปร่างหน้าตาซ่ามองว่าเป็นเรื่องความชอบของส่วนบุคคลแล้วแต่คนจะมองแต่ว่าก็รู้สึกว่าคำนี้มันเป็นคำที่เขาเรียกว่าไงอะจุดที่ใจดำมั้งคะที่แบบอุ้ยพยายามพาซาพยายามมากๆเลยอะ่ะ6เดือนที่ผ่านมานะคะว่าพยายามจะลบคำนี้ให้ได้ทีมทั้งทีมพยายามลบมากๆถ้าพูดตรงว่าขายของเนี่ยแม่ฟิล์มแทบจะไม่ได้ช่วยแล้วตอนที่ไปฮ่องกงแทบจะไม่ได้ช่วยแล้วแต่พูดตรงว่าก่อนหน้านี้ก็ช่วยบ้างแต่ว่าอันนี้ก็ช่วยอยู่แต่ว่าน้อยลงมากๆแล้วก็โหวตเนี่ยคือแฟนคลับซาทั้งนั้นเลยที่ซาได้ที่7สามารถมีหลักฐานนะคะดูสลิปได้เลยในดอมแต่ว่ายังไม่รู้ถูกกันอยู่เลยนี่สร้างแบบว่าความพยายามทั้งหมดที่ซาทำมามันคืออะไรหรอพยายามลบคำนี้มากๆเลยแต่ว่าคือมันเริ่มหายไปแล้วแต่อยู่ๆก็มีคนมาพูดขึ้นมาตั้งแบบซาจริงๆหลังจากนี้มันจะอึดอัดมันเพราะยังไงมันก็ยังจะต้องทำกิจกรรมมีการซ้อมอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยมันอึดอัดไหมก็พูดตรงๆว่าคือคนเราอะค่ะใจเหมือนกับแม่ฟีนนะคะที่รักและเอ็นดูแล้วพอมันโดนแบบมันก็นิดนึงค่ะตัวซ่าเองก็เหมือนกันตัวซ่าเองก็พูดว่าซ่าพยายามพิสูจน์ตัวเองมาเยอะมากแต่ว่าพอมีนางงามบางคนมาพูดอย่างนี้ซ่าก็มันก็ต้องมีเสียใจบ้างก็เสียใจมากแต่ว่าก็มีคนพูดว่าอย่าช่างมันเถอะซ่าก็เลยโอเคไม่เป็นไรช่างมันเถอะเพราะว่าเขารู้ตัวเขารู้อยู่แล้วว่าซ่าพยายามซ่าไม่รู้เหตุผลว่าเขาพูดว่าพูดอย่างนั้นเพราะทำไมซึ่งซ่าก็ให้อภัยพูดตรงว่าให้อภัยนะคะให้อภัยเลยแต่ถามว่ากลับไปเป็นเหมือนเดิมไหมก็อาจจะใช้เวลาหน่อยค่ะซาคิดว่าตัวเองอยู่ในเกมไหมคะในการแข่งขันอยู่ในเกมค่ะซามองว่าตอนนี้มันคือสงครามประสาทค่ะเพราะว่าณตอนนี้คือในพูดได้ไหมอ่ะพูดได้เลยพูดได้ใช่ไหมคะอันนี้ไม่พูดกับตรงใครแต่ว่านางงามหลายคนก็พูดกันว่าได้ดีเพราะพีดีแบบถ้าไม่มีพีดีก็ไม่เข้ารอบหรอกซาก็แบบคือพูดใส่ซาด้วยแล้วซาถามว่าซาเสียใจไหมก็ต้องมีเสียใจบ้างแล้วก็แต่ก็ปล่อยไปพยายามปล่อยมากๆซาคุยกับโซฟีเลยว่าต่อไปเนี้ยถ้ามีอะไรที่ไม่ดีอ่ะอย่ามาพูดให้กันฟังเราอ่ะ
จะอะไรพูดใครมานินทาอย่างเงี้ยอย่ามาบอกกันนะซ่าก็ไม่บอกโซฟีโซฟีไม่บอกซ่าคุยแต่เรื่องโพสิทีฟกันซ่าก็เลยแบบมีกำลังใจนะคะก็เลยแบบปล่อยมันอะไรชื่อไม่ดีก็ปล่อยไปค่ะแล้วนี่ในการแข่งขันในรอบชุดจับชาติแม่มองฟีเน็ตโทรให้กำลังใจไหมโทรมาให้กำลังใจค่ะแม่พิมบอกว่าวันนี้พี่ไม่ได้ไปนะแต่ว่าพี่ขอให้หนูโชคดีขอเป็นมาของหนูนะคะหนูทำดีตลอดเลยหนูไม่เคยทำให้พี่ผิดหวังบนออนสเตจเลยค่ะก็ดีใจนะคะขอบคุณพี่ฟีนะคะแล้วเรื่องดราม่าเรากับพี่ฟีนมองว่าจะดำเนินการยังไงต่อหรือว่าปล่อยเรื่องดราม่าเมื่อคืนหรอคะคิดซาตัวซ่าเองซ่าปล่อยไปแล้วค่ะพี่ฟีนก็ปล่อยแล้วนะคะคือตอนนี้คือเราสองคนพยายามไม่พูดถึงมันแล้วเขาปล่อยไปพูดตรงๆว่าก็เห็นใจพี่ส้มเห็นใจเพราะว่าแม่มอฟฟี่แม่มอฟฟี่มาเลยพี่สวัสดีค่ะแม่มอฟฟี่สวัสดีค่ะแม่มอฟฟี่สวัสดีค่ะเปิดได้ไหมได้ไหมแป๊บนึงนะทุกคนแป๊บนึงนะคะก็คือว่าส่งตอนนี้ส่งสามส่งส้มก็สงสารอยู่ค่ะเพราะว่าทัวร์ลงหนักมากตอนนี้พี่โมฟินอยู่ในสายแล้วค่ะค่ะแม่โมฟินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่โมฟินวันนี้ลูกสาวเป็นไงบ้างคะชุดทันตะวันโอ้นี่คือเอเนอร์จี้เขาดราม่าเลยใส่ค่ะรู้สึกว่าเป็นการคิดไว้ที่อยากให้เราเต้นค่ะรู้สึกตอนแรกก็กังวลว่าเรื่องราวดราม่าจะทำให้น้องวันนี้จะดรอปไปหรือเปล่าแต่ก็ปรากฏว่าผลงานเป็นที่พอใจนะคะว่าดูสดใสมากๆค่ะขอบคุณค่ะแม่มอฟฟินค่ะหนูขอถามนิดนึงว่าเมื่อกี้เพิ่งสัมภาษณ์วานิสซาเสร็จวานิสซาบอกว่าตอนนี้ก็คือไม่ได้เครียดอะไรเลยตอนนี้น้องสงสารส้มๆมากกว่าค่ะพี่ฟินค่ะค่ะพี่ฟินก็มองว่าเขาก็คงได้รับผลในสิ่งที่เขาทำจากกระแสสังคมตอนนี้นะคะก็พี่ฟินก็คิดว่าพอสมควรแล้วก็ไม่อยากให้น้องเขาจะต้องตกใจหรืออะไรมากกว่านี้อะไรที่ผ่านไปแล้วก็อยากให้ผ่านไปพี่ฟินค่ะเมื่อกี้หนูสัมภาษณ์วานิสซาไม่ทราบบอกว่ามีหลายคนมากแบบว่าพูดเยอะมากว่าทราบมาได้เพราะว่าพี่ฟินทางทีมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากให้พี่ฟินมอบอะไรให้น้องหน่อยเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าน้องอ่ะลึกๆอาจจะกดดันแต่ว่าภายในตอนเนี้ยกลับไปพี่เสืออะไรดูไม่มีอะไรอย่างเงี้ยอยากพี่ฟินพูดกับน้องหน่อยคือเอาจริงๆแล้วการที่เข้ามาประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะทีมเป็นเรื่องสำคัญนะคะอันนี้เราต้องยอมรับว่าทีมมีส่วนในการผลักดันให้เด็กพี่ฟินค่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะฝากถึงอะไรเกี่ยวกับส้มๆมั้ยคะแม่คะก็อยากจะบอกส้มๆว่าเรื่องที่ผ่านมาแล้วพี่ฟินก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะคะเรารู้กันแค่ว่าวันนี้เราให้ใจกันได้ประมาณนึงนะคะอาจจะไม่ถึงกับ 100% เนี่ยค่ะแล้วก็ให้เป็นกำลังใจให้ส้มแล้วกันว่าเวลาที่
เราก็จะทำให้ดีที่สุดในส่วนเราเหมือนกันเรื่องที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปค่ะพี่ฟินไม่ติดใจอะไรแล้วเพราะว่าน้องก็ขอโทษหมดแล้วค่ะมันเปล่าประโยชน์ที่จะไปเอาชนะอาคารกันแล้วค่ะพอใจแล้วค่ะกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นวันนี้โอเคค่ะเจอกันรอบหมอลำมาไหมคะแม่ฟินขารอบหมอลำวันที่เท่าไหร่คะ25ค่ะ25พี่ฟินอาจจะได้ไปพรีลิมไฟนอลเลยค่ะเพราะว่าต้องอัดงานเนื่องจากเดือนนี้หยุดเยอะมากเลยค่ะได้ค่ะงั้นเจอกันในรอบพรีลิมเลยนะคะแม่ฟิล์มขอบคุณค่ะอ่ะวานิซ่าสุดท้ายแล้วอยากให้ฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยเพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นด้อมเองก็ตามหรือว่าหลายๆคนเนี่ยให้ความแบบว่าโอ้โหเป็นห่วงเราเยอะมากแล้วก็ห่วงจิตใจวานิซ่าเยอะมากอยากฝากอะไรกับเขานะคะก็ทุกคนค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่วันนี้แล้วก็หลายๆคนมากๆเลยมาให้กำลังใจซ่าไม่ว่าจะเป็นทักมาหรือมาเจอตัวจริงนะคะคือมาให้กำลังใจซ่าเยอะมากขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแต่ซ่าจะบอกว่าซ่าไม่เป็นไรเลยคือพูดตรงๆว่าจิตใจซ่าปกติดีมากนะคะเพราะว่าเอาพูดตรงๆว่าพอเห็นทัวร์ลงพี่สมศรีแล้วสงสารเขาซ่าก็เลยแบบไม่รู้สึกอะไรแต่อยากจะบอกไม่ได้ไม่พานะคะแต่ว่าแบบอยากให้ทุกคนนะคะปล่อยมันไปเพราะว่าซ่าเป็นคนที่เคยโดนดราม่าหนักมากแล้วซ่าก็เห็นใจพี่สมศรีนะตอนนี้แล้วซ่ามองว่าเขาบอกขอโทษซ่าแล้วเขาก็สำนึกแล้วก็เลยปล่อยเขาไปค่ะแบบอย่าไปลงเขามากๆตอนนี้เพราะว่าจะไฟนอลแล้วไม่อยากให้นางงามคนไหนกดดันนะคะก็เลยบอกว่าอยากให้ทุกคนนะคะแบบปล่อยพี่ส้มๆไปแบบไม่เป็นไรเขาไม่ได้เขาอาจจะไม่ตั้งใจเขามันคือเกมเพราะว่าพูดตรงๆว่าพออยู่ข้างล่างเขาไม่บอกซ่าเองว่าแบบพี่ขอโทษนะมันคือเกมมันคือแบบมันคือการแข่งขันแต่ว่าข้างล่างพี่ก็ยังรักน้องอยู่นะพี่ซ่าก็แบบไม่เป็นไรโอเคค่ะสุดท้ายก็จะจากกันไปค่ะสุดท้ายจริงๆท็อป5สำหรับวานิซ่ามีใครบ้างคะโอเคค่ะลำพูนภูเก็ตพี่สานซ่าพูดตรงว่าเลือกยากมากยากมากๆแต่ว่าคนที่ซ่ามองว่าถึงแล้วซ่าโอเคความชอบส่วนตัวนะก็จะทั่วโลกนู่นนะไม่ลงก็มีหลายคนมากแบบที่ซ่ามองนะคะพี่ไผ่หลิวพี่สแน็คพี่เอลซ่าพี่ออยหลายคนมากแต่ว่าส่วนตัวหนูเองหนูชอบพี่เอลซ่าค่ะชอบพี่เอลซ่าอย่าทั่วโลกนู่นนะหลักทุกคนนะคะแต่ว่าณตอนนี้แบบว่าชอบพี่เอลซ่านะคะแล้วก็ภาคกลางภาคใต้เอาทุกเทียนะคะพี่เถื่อนอุ้มยากมากเลยนะคะแต่ว่าพี่เชียนะคะแล้วก็ภาคกลางก็อยากให้เป็นสระบุรีนะคะแต่พูดตรงๆว่าพี่พิมพ์น่ารักมากพี่พิมพ์เป็นคนที่พูดตรงๆว่าแฟนๆนางงามหลายคนนะคะอาจจะแบบว่าคือนางงามมันรักกันซ่ากับพี่พิมพ์พี่พิมพ์น่ารักกับซ่ามากซ่ารักพี่พิมพ์มากซ่าพูดจัดใจเลยนะคะแต่ว่าแฟนคลับอาจจะแบบว่าอาจจะมาดุหน่อยแต่ว่าซ่าไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วนะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าซ่าเนี่ยรักพี่พิมแล้วก็พี่พิมก็น่ารักกับซ่ามากๆเลยอยากจะแบบว่าให้ซัพพอร์ตด้วยกันแบบไม่อยากให้มาแบบว่ากันนะคะก็สัมภาษณ์การที่ซ่าพูดตรงว่าซ่าไม่รู้เพราะตัวซ่าเองก็หวังมากๆแต่ถ้าพี่พิมได้ซ่าก็ดีใจด้วยเพราะพี่เป็นคนนิสัยดีมากมากๆแล้วซ่ารักพี่พิมมากไม่ว่าใครจะได้ซ่าก็ดีใจทั้งคู่นะคะตำแหน่งบอสชอยส์บอสชอยส์ความรู้สึกซ่านะคะไม่อีสานก็ใต้อะค่ะไม่อีสานก็ใต้อะแต่ณตอนนี้ซ่ามองไปทางใต้นะคะแล้วเก่งเหมือนกันนะให้ไปหาให้พี่อุ้มนะคะเก่งเหมือนกันนะมีความเก่งเหมือนกันขอบคุณมาริซ่ามากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ